เหตุการณ์ค่ะคนร้ายก็ก่อเหตุต่อเนื่องเลยนะคะยิงใส่รถค้นน้ำมันของทหารได้รับบาดเจ็บ2นายค่ะหลักช่วงเวลา 14:30 นของหลักว่าพันตำรวจเอกเฉลิมชัยแผดการผู้กำกับการสภ.ไซบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มใช้อาวุธสงครามกราดยิงรถของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสหมู่2ที่ตำบลตะบิงอำเภอไซบุรีจังหวัดปัตตานีจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพอไปถึงที่เกิดเหตุค่ะพบรถบรรทุก6ล้อของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่เซ่เซ่จอดอยู่ข้างทางสภาพอย่างที่เห็นมีรอยกระสุนบริเวณข้างตัวรถจนทำให้น้ำมันเนี่ยรั่วไหลออกจากถังแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานสุนทรนวปฏิเวทและอาสาสมัครทหารพรานกิตติศักดิ์นุบุญมากทั้งคู่ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระยุพราชไซบุรีตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะจากการสอบสวนกระสอบนะคะว่าคณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่เซเซทั้งสองนายเดินทางลบมาจากการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเทขายบ่อทองอำเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะเดินทางลบขายค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและก็จำนวนดักซุ่มอยู่ข้างทางแล้วก็ใช้อาวุธสงครามไม่ทราบชนิดกราดยิงเข้าที่ตัวรถเป็นเหตุให้ตัวรถเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะลบหนีไปค่ะส่วนสาเหตุก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายเจ้าหน้าที่และก็สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นย้ำหมายเลขสายด่วนอีก1ครั้งนะคะสำหรับสายด่วนความมั่นคง13C1ค่ะแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ